าฬิกา Rolex ที่คาดว่าจะหยุดผลิตในปี2022จะเป็นรุ่นไหนบ้างมาดูกันสวัสดีครับผมชื่อเล็กมโนนะครับในวิดีโอตอนนี้มีความสำคัญกับปีหน้ามากเลยนะครับถ้าคุณอยากจะรู้ว่านาฬิการุ่นไหนหยุดผลิตก็จะต้องกดไลค์กด Subscribe ให้กับผมก่อนเลยนะครับเรามาเรียนรู้กันว่านาฬิกาในปี2022ก็คือตัวแรกนะครับลำดับที่1นะเป็นรหัสของ Daytona ครับ116508นะครับและก็116509นะครับทำไมถึงลงท้ายด้วย8จำได้ไหมครับผมบอกว่าถ้าลงท้ายด้วย8เป็นตัว Yellow Gold ครับและถ้าลงท้ายด้วย9ก็เป็น White Gold ครับจำแบบนี้ง่ายๆนะครับแน่นอนละครับนาฬิกาในเวอร์ชั่นใหม่ๆที่เป็น Stainless นะครับราคาของเขานั้นพุ่งโด่งไปมากเลยนะครับแต่ว่านาฬิกาที่ต้องหยุดผลิตนั้นก็จะต้องเป็นนาฬิกาที่จุดสตาร์ทของเขาเริ่มผลิตตั้งแต่ปี2016นั่นเองนะครับครบรอบวาระการหยุดผลิตประมาณ5ปีหรือ10ปีนะครับ Rolex จะทำการปรับเปลี่ยนบางอย่างเพราะฉะนั้นตัวเรือนที่เป็น Yellow Gold จะมาพร้อมกับหน้าปัดสีเขียวถูกสวมใส่โดยจอห์นเมเยอร์นักร้องดังนะครับในฝั่งของยุโรปและเขาได้พูดในรายการของโฮดิงกี้นะครับว่านาฬิกาเรือนนี้มันจะต้องหยุดผลิตในปี2022แน่ๆอันนี้เป็นการคาดการณ์จากเขานะครับผู้ที่สวมใส่และอีกเรือนนึงนะครับเป็นนาฬิกาตัวเรือนไวท์โกลด์มาพร้อมกับหน้าปัดสีน้ำเงิน2เรือนเนี้ยถ้าคุณนำมาเทียบกันนะครับมันจะเหมือนกับแฝดแต่คนละฝาเพราะฉะนั้นนาฬิกาเรือนทอง 18K นะครับที่ตัวเรือนเป็นเยลโลโกและไวท์โกลด์นั้นถูกจุดสตาร์ทของเขาตั้งแต่ปี2016ตอนนี้ครบ5ปีพอดีนะครับปีหน้าเรามาลุ้นกันนะครับว่าเขาจะหยุดผลิตหรือเปล่าแต่คุณรู้ไหมครับว่าถ้าโรเล็กหยุดผลิตนาฬิกาในเวอร์ชั่นไหนก็ตามมันจะทำให้ราคาของเขาถีบตัวขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นนาฬิกาตอนนี้ราคาในเซคันด์แฮนด์นาฬิกาหน้าปัดสีเขียวกับตัวเรือนสีทองครับก็ทะลุ2ล้านกว่าเยอะไปแล้วนะครับทีนี้ถ้ามันหยุดผลิตราคาจะไปถึงไหนผมก็รับประกันไม่ได้ก็ลองติดตามดูนะครับว่าในปี2022ราคาของเขาจะพุ่งไปหรือเปล่าหลังจากที่นาฬิกาตัวเรือนไวโกและเยลโลโกนั้นได้ถูกหยุดผลิตไปนั่นเองและลำดับที่2นะครับเรามาดูนาฬิกาแบรนด์หนึ่งที่มีหน้าตาหรือหน้าปัดที่เราเรียกกันว่าประหลาดและแปลกที่สุดเลยนะครับผมจะบอกว่านาฬิการุ่นนี้ที่จริงแล้วส่วนตัวผมชอบมากเลยนะนั่นคือ Rolex Air King รหัสของเขาคือ116900นั่นเองนาฬิกาเรือนนี้ถูกผลิตในปี2016เพราะว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจจากการร่วมพัฒนาเป็นอุปกรณ์อยู่บนโครงการของ Brushtail นะครับหรือเรียกว่าเป็นรถที่ฝ่าความเร็วในระยะของ 1,000 ไมล์ต่อ1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นในปี2016ก็เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการนี้นั่นเองนะครับแต่ปรากฏว่าปี2018ครับผ่านไปแค่2ปีนะโครงการได้เกิดปัญหาขึ้นเนื่องจากว่าขาดสภาวะทางการเงินเพราะฉะนั้นในปี2018นะครับ Rolex นั้นก็ได้แยกออกมาจากโครงการนี้นั่นเองผ่านมาแล้ว4ปีนะฮะที่นาฬิการุ่นเนี้ยอยู่ในท้องตลาดเพราะฉะนั้นสตอรี่ของเขาเนี่ยมันก็เริ่มต้นแค่เล็กนิดเดียวเองครับแค่2ปีเริ่มจากปี2016แล้วก็สิ้นสุดแค่ปี2018นะครับคาดว่าปี2022รุ่นนี้ก็อาจจะถูกยกเลิกการผลิตไปลองตามล่าหาในการเรือนนี้นะครับก่อนที่มันจะจากไปในช็อปในลำดับที่3มาดูกันว่านาฬิการุ่นนี้เป็นนาฬิกาที่คุณรู้จักกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ถูกพูดถึงนั่นคือนาฬิกาที่มีเข็มที่ประหลาดที่สุดนะครับเป็นเข็มสายฟ้าฟาดคือนาฬิกา Rolex New Gao นั่นเองนะครับรหัสของเขาคือ116400 GV นะครับเวลาเราพูดถึงคำว่า GV มันมาจากการที่คุณเห็นว่ากระจกของเขานั้นเป็นสีเขียวเพราะฉะนั้นถ้านาฬิการุ่นหนึ่งที่ให้คุณสมบัติที่พิเศษมันจะต้องมีสตอรี่มีประวัติศาสตร์ของมันตามมาด้วยนะครับในประวัติศาสตร์ก็เป็นนาฬิกาป
ประเภทหนึ่งนะครับที่อยู่ในโรงงานที่ผลิตยุทโธปกรณ์ต่างๆที่มันจำเป็นจะต้องต้านทานสนามแม่เหล็กเป็นอย่างมากครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นของนาฬิการุ่นนี้นะครับเป็นนาฬิการุ่นหนึ่งที่เคยสร้างประวัติศาสตร์ของการออกมาใหม่ตั้งแต่ปี2007ใช่ไหมครับและมันทำให้นาฬิกาในท้องตลาดนั้นซื้อแพงกว่าราคาในช็อปเป็นครั้งแรกที่ผมเคยเจอนะครับนาฬิการุ่นนี้เองมันเป็นจุดสตาร์ทของผู้คนเลยนะครับที่เห็นว่านาฬิกาโรเล็กซ์เนี่ยทำออกมาใหม่เป็นเจเนเรชันใหม่แล้วทำให้ในการเนี่ยต้องการเป็นที่สวมใส่จากคนที่เป็นคนดังคนที่ต้องการความทันสมัยนั่นเองมิวเกาเนี่ยทำมาก่อนเลยนะครับและปัจจุบันนั้นก็จะมีหน้าปัดสีดำบนกระจกสีเขียวและหน้าปัดสีฟ้าบนกระจกสีเขียวด้วยเช่นกันลาดของเขาตัวเรือนของเขารูปแบบของเขากลไกของเขานั้นมีส่วนผสมมีคุณสมบัติที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่บังเอิญว่านาฬิกาในเวอร์ชันใหม่ๆของโรเล็กซ์ครับเขาทำให้นาฬิกาในรุ่นต่างๆเนี่ยเขาแอนตี้แมกเนติกเพราะฉะนั้นการใช้เซราโคมของนาฬิกาในเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยไม่สามารถติดสนามแม่เหล็กได้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นในสตอรี่ของนาฬิการุ่นเนี่ยการถูกลดทอนความสำคัญของเขาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางในผู้คนที่สะสมนาฬิกาโรเล็กซ์เพราะฉะนั้นนาฬิกามิวเกาก็ถึงเวลานะครับที่จะต้องหยุดผลิตหรืออาจจะต้องทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับให้มีความทันสมัยในปี2022ครับถ้านับจากวันนี้ย้อนไปตั้งแต่2007จนถึงวันนี้ก็กี่ปีแล้วล่ะ14ปีแล้วนะฮะลองดูนะครับว่าถ้ามันครบ15ปีเห็นไหมมันจะมาลงที่เลข5 10 15 20อย่างนี้นะครับก็ลองดูนะครับว่าการคาดการณ์ของปี2022ครับก็จะเป็นจุดเปลี่ยนของนาฬิกาในรุ่นที่ผมได้พูดไปทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นในปี2022เรามาลุ้นกันนะครับถ้าคุณมีโอกาสที่จะซื้อนาฬิกาใน3เรือนที่ผมได้พูดไปนะครับคุณจะซื้อมันได้ทันไหมเพราะตอนนี้คอลเลกเตอร์มันเฟื่องฟูมากเลยนะครับมันเป็นอะไรที่เยอะไปหมดทั้งโลกเพราะว่าการเป็นนักเก็งราคาและเป็นนักลงทุนนั้นตอนนี้คนเริ่มเห็นแล้วนะครับว่านาฬิกาโรเล็กซ์นั้นรุ่นไหนจะหยุดผลิตเพราะฉะนั้นก็ไปตามหากันดูนะแล้วมาพบกับผมใหม่ในวิดีโอตอนหน้านะครับผมจะมาพูดถึงนาฬิกาที่มีความสำคัญและมันเป็นนาฬิกาที่น่าลงทุนได้ในตอนต่อไปเล็กมโน